สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูโบนะคะในชั่วโมงของทักษะวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของศาสตร์สารรอบตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาบทเรียนกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะศาสตร์สารรอบตัวนะคะศาสตร์สารรอบตัวของเรานะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์สารและสถานะของศาสตร์สารรอบตัวนะคะแล้วก็สมบัติของของแข็งของเหลวและแก๊สค่ะก่อนอื่นนะคะครูโบก็มีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองนะคะฝึกทำนะคะดูซิว่าการแยกสารนะคะที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวเราเรียกว่าอะไรนะคะโดยการเรียงคำนั่นเองนะคะโดยจะมีคำอยู่ด้านบนนะคะลูกมีคำว่าการกรองการระเหยแห้งการตกผลึกการกลั่นอย่างง่ายการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวเด็กๆนึกถึงอะไรกันบ้างนะคะอาจจะเป็นทรายนะคะออกจากน้ำนะคะวิธีการแยกทรายออกจากน้ำหรือว่าการแยกของแข็งออกจากของเหลวเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยมาเฉลยกันค่ะเรียกว่าการระเหยแห้งนั่นเองนะคะการระเหยแห้งนะคะก็คือทำให้น้ำเนี่ยเกิดการระเหยออกไปนะคะก็จะเหลือแต่ของแข็งนั่นเองค่ะมาดูข้อต่อมานะคะการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวโดยทำให้สารอิ่มตัวถ้านักเรียนเรียงลำดับตัวอักษรแล้วนักเรียนจะได้คำว่าอะไรลูกมาเฉลยกันนะคะการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวโดยทำให้สารนั้นอิ่มตัวนั่นก็คือเรียกว่าการตกผลึกนั่นเองค่ะต่อมานะคะการแยกสารที่ได้ทั้งของแข็งและของเหลวเมื่อสักครู่นะคะ2สไลด์ที่ผ่านมาก็คือระเหยแห้งไปแล้วกับตกผลึกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่2อย่างนะคะนักเรียนเรียงคำนะคะหรือเรียงตัวอักษรซิว่าจะได้คำไหนนะคะการแยกสารที่ได้ทั้งของแข็งและของเหลวเราจะเรียกว่าการกลั่นอย่างง่ายนั่นเองค่ะศาสตร์สารรอบตัวนะคะศาสตร์สารและสถานะของศาสตร์สารรอบตัวเราเนี่ยวัตถุต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราก็จะมีความหลากหลายทั้งขนาดรูปร่างสีกลิ่นนะคะที่แตกต่างกันเราเรียกวัตถุหลากต่างเหล่านี้นะคะว่าศาสตร์สารนั่นเองนะส่วนคำว่าสารนะคะคำว่าสารที่เราคุ้นเคยนั้นนะคะก็จะใช้เรียกสารที่เป็นสมบัติเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นพวกน้ำตาลทรายเกลือแอลกอฮอล์นะคะพวกนี้นะคะก็จัดว่าเป็นสารทั้งสิ้นนะคะถ้าครูโบยกตัวอย่างมาว่าอากาศจัดว่าเป็นสารหรือว่าเป็นสารนักเรียนจะสามารถตอบได้ไหมคะว่าเรียกว่าสารหรือว่าสารสำหรับอากาศนะคะจัดว่าเป็นสารนะคะอากาศเนี่ยนะคะก็จะมีรูปร่างนะคะปริมาตรนะคะที่ไม่คงที่แล้วก็ไม่แน่นอนนะคะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่ว่าสามารถสัมผัสได้ต้องการที่อยู่และมีน้ำหนักนะคะพวกสสารก็อย่างเช่นดินน้ำอากาศพวกนี้จัดเป็นสารนะคะส่วนสารก็อย่างเช่นน้ำปลานะคะน้ำส้มสายชูนะคะเกลือน้ำตาลของชูรสรสดีพวกนี้นะคะจะมีสารที่มีสมบัติเฉพาะเจาะจงเราจะเรียกว่าสารนั่นเองค่ะนะคะมาดู2ภาพนี้นะคะลูกน้ำตาลทรายกับเกลือจัดว่าเป็นสารหรือว่าสารคะเด็กๆหลายคนตอบถูกต้องนะคะทั้ง2ภาพนี้นะคะจัดว่าเป็นสารนั่นเองค่ะวัตถุต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็จะมีรูปร่างขนาดสีนะคะที่แตกต่างกันแ
ต่ว่าวัตถุต่างๆเหล่านั้นนะคะก็ล้วนแล้วแต่ที่จะมีสิ่งที่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มีมวลแล้วก็ต้องการที่อยู่นะคะซึ่งเรียกว่าสสารนะโดยสสารรอบตัวเรานั้นนะคะจะสามารถจำแนกออกเป็น3สถานะนั่นก็คือของแข็งของเหลวและแก๊สนั่นเองค่ะของแข็งนะคะอย่างเช่นน้ำแข็งนะคะหรือวัตถุต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถหยิบจับสัมผัสขึ้นมาได้นะคะจัดว่าเป็นของแข็งนะคะแล้วก็มีปริมาตรรูปร่างที่คงที่แน่นอนนะคะส่วนน้ำเนี่ยจัดว่ามีสถานะที่เป็นของเหลวนะคะจะไม่สามารถที่จะหยิบออกมาได้นะคะแต่ว่าสัมผัสได้นะคะรูปร่างนะคะปริมาตรคงที่แต่ว่ารูปร่างเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะรูปร่างก็จะไม่คงที่นะคะเอาใส่ในแก้วน้ําก็จะมีรูปร่างเป็นแก้วน้ําเอาใส่ไว้ในขวดก็จะมีรูปร่างเป็นรูปขวดนั่นเองส่วนแก๊สนะคะหรือว่าไอน้ําก็จะมีสถานะที่เป็นแก๊สนะคะแก๊สเนี่ยก็จะมีรูปร่างแล้วก็ปริมาตรที่ไม่คงที่ไม่แน่นอนนะคะก็จะกระจัดกระจายนะคะกระจัดกระจายฟุ้งไปทั่วนะคะทุกทิศทางเลยนะคะพวกนี้ก็จัดว่าเป็นสถานะของสสารทั้ง3สถานะของแข็งของเหลวและแก๊สนั่นเองค่ะมาดูสมบัติของของแข็งนะคะสสารที่อยู่รอบตัวเรานะคะนอกจากจะมีขนาดรูปร่างสีกลิ่นที่แตกต่างกันไปแล้วเนี่ยสสารก็ยังจะมีสถานะที่แตกต่างกันนะคะก็คือมีทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สนะคะซึ่งอย่างเช่นเหล็กนะคะเหล็กก็จะมีสถานะที่เป็นของแข็งนะน้ำก็จะมีสถานะที่เป็นของเหลวส่วนอากาศก็จะมีสถานะที่เป็นแก๊สนั่นเองค่ะก้อนหินนะคะเป็นสสารที่อยู่ในสถานะของของแข็งซึ่งก็จะเป็นอนุภาคนะคะที่เรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นนะดังนั้นนะคะของแข็งจึงมีทั้งรูปร่างและก็ปริมาตรที่คงตัวนะคะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองนะคะภาพนี้ก็คือภาพการจัดเรียงอนุภาคของของแข็งนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าอนุภาคเนี่ยจะเรียงชิดติดกันอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวค่ะส่วนน้ำนะคะเป็นสสารที่อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวซึ่งของเหลวนะคะก็จะมีช่องว่างระหว่างอนุภาคบ้างนะคะจะไม่เรียงชิดติดกันเหมือนกับของแข็งนะคะก็จะมีระยะห่างนะคะพอสมควรทําให้อนุภาคของของเหลวนั้นนะคะมีอิสระที่ใช้ในการเคลื่อนที่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยรูปร่างนะคะก็สามารถเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุได้นะคะแต่ก็ยังคงมีปริมาตรเท่าเดิมนั่นเองนะคะภาพนี้ก็คือการจัดเรียงอนุภาคของของเหลวนั่นเองค่ะส่วนภาพถัดมานี้นะคะก็คือการจัดเรียงอนุภาคของแก๊สนะคะสังเกตว่านะคะอนุภาคเนี่ยจะกระจัดกระจายนะคะมากกว่าของแข็งและของเหลวนะคะอากาศนะคะจัดอยู่ในสถานะที่เป็นแก๊สใช่ไหมคะเป็นสสารนะคะซึ่งมีรูปร่างและปริมาตรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดนะคะภาชนะที่บรรจุนะคะรูปร่างก็จะไม่คงที่ไม่แน่นอนนะคะเนื่องจากว่าแก๊สเนี่ยก็จะมีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากนะคะจึงอยู่ห่างกันมากดังนั้นเนี่ยอนุภาคของแก๊สนะคะจึงสามารถที่จะเคลื่อนที่นะคะไปได้ทุกทิศทางเลยนะคะทั้งภาชนะที่บรรจุด้วยเรามาดูแบบทดสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสสารนะคะเพื่ออะไรคะลูกเพื่อที่จะพัฒนานะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของสสารรอบตัวเราค่ะมาดูข้อที่1นะคะข้อที่1ถามว่าข้อใดนะคะกล่าวถูกต้อง A นะคะสสารเป็นสิ่งที่ไม่มีมวล Bสสารต้องการที่อยู่ C สสารมีสถานะคือของแข็งของเหลวและแก๊สจาก A B และ C นักเรียนคิดว่าข้อใดนะคะ
กล่าวถูกต้องข้อ1นะคะตอบข้อ A และ B ข้อ2ตอบข้อ B และ C ข้อ3ตอบข้อ A และ C และข้อ4ตอบข้อ A B และ C เด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกต้องคะมาเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือข้อ2นั่นเองนะคะเพราะว่าสสารเนี่ยนะคะจัดเป็นสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่นะคะแล้วก็มีทั้ง3สถานะนั่นก็คือของแข็งของเหลวและแก๊สนั่นเองนะคะที่ตอบข้อ2เพราะว่าข้อ B และข้อ C เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะข้อ2นะคะข้อใดมีสถานะของสสารเหมือนกันทั้งหมดสถานะของสสารก็จะมีของแข็งของเหลวและแก๊สใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นมาดูข้อที่1ลูกเหม็นเกลือแป้งมันข้อ2แอลกอฮอล์น้ำมันพืชสเปรย์3น้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำปลาหรือข้อที่4นะคะน้ำในแม่น้ำแก๊สหุงต้มข้าวเปลือกข้อใดที่มีสถานะของสสารเหมือนกันทั้งหมดนั้นก็คือข้อที่1นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าลูกเหม็นนะคะก็มีสถานะที่เป็นของแข็งเกลือและแป้งมันก็มีสถานะเป็นของแข็งทั้งหมดนะคะส่วนข้อที่2แอลกอฮอล์เป็นของเหลวนะลูกน้ำมันพืชก็เป็นของเหลวนะคะสเปรย์ก็จะมีสถานะที่เป็นแก๊สนั่นเองส่วนข้อที่3นะคะน้ำตาลทรายเป็นของแข็งน้ำส้มสายชูเป็นของเหลวน้ำปลาก็จัดว่าเป็นของเหลวข้อที่4นะคะน้ำในแม่น้ำเป็นของเหลวแก๊สหุงต้มจัดว่าเป็นสถานะของแก๊สส่วนข้าวเปลือกก็มีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดที่มีสถานะเหมือนกันนั่นก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะต่อมาดูข้อที่3กันนะคะสาร W นะคะมีช่องว่างระหว่างอนุภาคนะคะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุแต่ยังคงมีปริมาตรเท่าเดิมนักเรียนคิดว่าจากข้อมูลนะคะสาร W เนี่ยนะคะหมายถึงข้อใด A เกลือแกงนะคะไม่ใช่ A นะคะขอโทษนะคะ1ก็คือเกลือแกง2นะคะแป้งสาลี3ซีอิ๊วขาวหรือว่าข้อที่4น้ำตาลทรายสารที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุแต่ว่ามีปริมาตรเท่าเดิมนั่นก็คืออะไรลูกข้อที่3นั่นเองนะคะซีอิ๊วขาวนะคะเพราะว่าซีอิ๊วขาวเนี่ยจัดว่ามีสถานะที่เป็นของเหลวนะคะสารที่มีช่องว่างระหว่างอนุภาคก็จะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะปริมาตรก็จะเท่าเดิมนะคะส่วนสารนะคะที่อยู่ในสถานะนะคะอื่นๆนั่นก็คือเกลือแกงแป้งสาลีและน้ำตาลทรายจัดอยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งนั่นเองค่ะมาดูการพิจารณาการจัดจำแนกของสสารนะคะก็จะใช้ตอบคำถามในข้อที่4ถึงข้อที่5นะคะมาดูกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1เขาให้ตัวอักษรมานะคะนั่นก็คือ A นะคะยังไม่ได้บ่งบอกชี้เฉพาะใดๆนะคะแล้วก็มีแก๊สออกซิเจนมีอากาศนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือเทียนไขกับสมุดนะคะส่วน B เนี่ยเรายังไม่ทราบนะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นนมน้ำส้มนะคะส่วน C ก็ยังไม่ทราบนะคะนักเรียนพอจะจัดจำแนกได้หรือไม่ว่ากลุ่มที่1เนี่ยมีสถานะเป็นอะไรกลุ่มที่1ก็จะมีสถานะเป็นแก๊สนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่2มีสถานะเป็นอะไรลูกกลุ่มที่2ตรงนี้นะคะก็จัดว่าเป็นสถานะที่เป็นของแข็งนั่นเองและกลุ่มที่3นะคะก็จัดว่าเป็นสถานะของของเหลวนั่นเองค่ะจากตารางข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ A นะคะจัดว่ามีสถานะที่เป็นแก๊สส่วน B นะคะจัดว่ามีเป็นสถานะที่เป็นของแข็งและ C จัดว่าเป็นสถานะที่เป็นของเหลวนั่นเองเดี๋ยวครูโบจะเขียนบอกไว้นะคะA นะคะก็คือสถานะที่เป็นแก๊สนะคะเขียนตัวย่อนะคะกอไก่
B นะคะเป็นของแข็งส่วน C นะคะเป็นของเหลวนะคะเป็นของเหลวทีนี้นะคะข้อ4นี้นะคะก็ถามว่า A B และ C คือสสารในข้อใดนะคะข้อ1นะคะสาร A ก็คือลูกฟุตบอลสาร B ก็คือทิงเจอร์ไอโอดีนสาร C ก็คือน้ำหมึกนะคะส่วนข้อ2นะคะสาร A ก็คือไอน้ำสาร B ก็คือลูกเทนนิสสาร C ก็คือน้ำมันพืชข้อ3นะคะสาร A ก็คือแก๊สหุงต้มสาร B ก็คือน้ำมันดินน้ำมันนะคะส่วนสาร C ก็คือการบูนนะคะส่วนข้อที่4นะคะสาร A ก็คือปากกาสาร B ก็คือก้อนหินและสาร C ก็คือน้ำดื่มนะนักเรียนคิดว่านะ A B และ C เนี่ยคือสสารในข้อใดนะคะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อ2นั่นเองนะคะเพราะว่ากลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1เนี่ยสถานะก็จะเป็นแก๊สนะคะสถานะก็จะเป็นแก๊สกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มที่2มีสถานะเป็นอะไรลูกกลุ่มที่2ก็จะมีสถานะที่เป็นของแข็งส่วนกลุ่มที่3ก็จะมีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย A นะคะก็คืออะไรลูกไอน้ำนะคะมีสถานะเป็นแก๊สส่วนลูกเทนนิสเนี่ยมีสถานะที่เป็นของแข็งส่วนนะคะน้ำมันพืชก็จะมีสถานะที่เป็นของเหลวนั่นเองนะคะส่วนข้อที่1ข้อที่3และข้อที่5นะคะสถานะก็จะไม่ตรงกับสาร A B และ C นั่นเองนะคะข้อที่1ลูกฟุตบอลนะคะสถานะเป็นของแข็งทิงเจอร์ไอโอดีนนะคะน้ำหมึกก็จะมีสถานะเป็นของเหลวส่วนข้อที่3แก๊สหุงต้มสถานะเป็นแก๊สนะคะดินน้ำมันกับการบูนก็จะมีสถานะเป็นของแข็งส่วนข้อที่4นะคะปากกาก้อนหินนะคะก็จะมีสถานะเป็นของแข็งน้ำดื่มก็จัดว่าเป็นสถานะที่เป็นของเหลวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดนะคะนั่นก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะมาดูข้อที่5นะคะการจัดจำแนกนะคะการจัดจำแนกของสสารจะใช้เกณฑ์ข้อใด1จุดล้อมเหลว2การนำไฟฟ้า3จุดเดือดหรือว่าข้อที่4สถานะข้อนี้ตอบอะไรลูกตอบข้อที่4นั่นเองนะคะเพราะว่ากลุ่มที่1นะคะก็คือสถานะแก๊สใช่ไหมลูกกลุ่มที่2มีสถานะเป็นของแข็งส่วนข้อที่3นะคะก็คือสถานะของเหลวนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดจำแนกของสารข้างต้นก็จะใช้เกณฑ์ของสถานะของสสารนั่นเองในการจัดจำแนกสารค่ะข้อ6นะคะข้อ6เนี่ยถามว่าข้อใดกล่าวถึงสมบัติของของแข็งได้ถูกต้องนะคะ1ก็คือรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ2รูปร่างและปริมาตรคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ3รูปร่างนะคะเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าข้อ4รูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุปริมาตรเท่ากับภาชนะที่บรรจุข้อนี้นะคะข้อที่กล่าวถูกต้องนะคะเกี่ยวกับสมบัติของของแข็งนะคะมากที่สุดนะคะนั่นก็คือข้อ2นั่นเองนะคะรูปร่างนะคะปริมาตรคงตัวนะคะรูปร่างและปริมาตรคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะเพราะว่าของแข็งเนี่ยก็จะมีสมบัติด้านรูปร่างและปริมาตรนะคะที่เป็นอนุภาคที่เรียงชิดติดกันนะคะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะมาดูข้อที่7และข้อที่8นักเรียนดูจากภาพ3ภาพนี้นะคะภาพ3ภาพนี้ภาพกอไก่คอไข่และคอควายนักเรียนคิดว่าทั้ง3ภาพนี้นะคะจัดอยู่ในสถานะใดบ้างเด็กๆลองดูจากภาพนะคะแล้วนึกไว้ในใจนะคะว่าภาพกขหรือคเนี่ยมีสถานะเป็นสถานะใดได้บ้างมาตอบคำถามนะคะดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะตอบคำถามในข้อที่7นะคะถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเรียงตัวและการเคลื่อนที่ของอนุภาคทั้ง3สถานะนะคะ1นะคะ1มาดูภาพกอไก่ก็คือของแข็ง
ผ้าขอไข่ของเหลวผ้าขอควายคือแก๊สหรือว่าข้อที่สองนะคะของเหลวนะคะผ้าขอไก่คือของเหลวผ้าขอไข่คือแก๊สผ้าขอควายคือของแข็งข้อที่สามนะคะผ้าขอไก่คือแก๊สนะคะผ้าขอไข่คือของแข็งหรือว่าผ้าขอควายนะคะคือของเหลวหรือเลือกข้อที่สี่ค่ะนักเรียนข้อที่สี่นะคะผ้าขอไก่ก็คือแก๊สผ้าขอไข่ก็คือของเหลวและผ้าขอควายก็คือของแข็งสำหรับข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองนะคะภาพกอไก่ก็จะมีสถานะเป็นแก๊สนะคะสังเกตว่ารูปร่างนะคะแล้วก็มีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากนะคะสามารถเคลื่อนไปได้ทุกที่ทุกทิศทางเลยส่วนภาพกอไข่นะคะที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะมีช่องว่างระหว่างอนุภาคนะคะไม่มากนะก็จะมีอิสระนะคะในการเคลื่อนที่ได้ส่วนภาพกอควายที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะอนุภาคก็จะเรียงชิดติดกันนะคะรูปร่างและปริมาตรก็จะคงที่แน่นอนนั่นเองค่ะดูจากภาพนะคะภาพกอไก่คอไข่และคอควายนะคะข้อที่8ถามว่าสสารในข้อใดมีการจัดเรียงอนุภาคเหมือนกับภาพคอควาย1ก็คือหมอก2ก็คือสบู่เหลว3ก็คือก้อนน้ำแข็งหรือว่าข้อ4น้ำส้มสายชูจากภาพคอควายนะคะมีอนุภาคที่เรียงชิดติดกันแน่นหนานะคะปริมาณและรูปร่างก็จะคงที่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะสสารในข้อใดที่มีการจัดเรียงอนุภาคเหมือนกับข้อคอควายนั่นก็คือข้อ3นั่นเองนะคะเพราะว่าก้อนน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีการจัดเรียงเหมือนกับภาพคอควายเพราะว่าอนุภาคนะคะเป็นของแข็งนั่นเองนะคะก็จะเรียงชิดติดกันแน่นหนาแบบภาพนี้เลยค่ะข้อ9นะคะเครื่องมือข้อใดนะคะใช้วัดค่ามวลแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างลูกโป่งที่มีอากาศกับลูกโป่งที่แป๊บ1กระบอกตวง2บิ๊กเกอร์3เข็มฉีดยาหรือว่าข้อที่4เครื่องชั่ง2แขนสำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดค่ามวลนะคะนั่นก็คือข้อที่4นั่นเองนะคะข้อที่4เครื่องชั่ง2แขนนะคะก็เป็นเครื่องชั่งที่เอาไว้ใช้ในการหาค่ามวลนั่นเองค่ะมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10นะคะถามว่าเด็กชายดีเนี่ยทำการทดลองนะคะโดยมัดก้อนหินนะคะกับเชือกแล้วหย่อนก้อนหินนะคะลงในถ้วยยูเรกาเบาๆจากนั้นนะคะใช้บิ๊กเกอร์นะคะมารองรับน้ำตรงปลายหลอดนะคะทางออกของถ้วยยูเรกานะจากนั้นก็นำน้ำที่รองรับได้เนี่ยใส่ในกระบอกตวงนะคะข้อความนี้นะคะดูนะคะลูกข้อนี้นะคะถ้วยยูเรกานะคะก็จะมีลักษณะนะคะตามภาพนี้เลยนะคะอันนี้เราเรียกว่าถ้วยยูเรกานะคะจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆอะไรลูกหย่อนก้อนหินลงไปนะคะหย่อนก้อนหินลงไปในถ้วยยูเรกาเนี่ยก็จะมีน้ำอยู่นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำเวลาที่เราหย่อนก้อนหินลงไปเนี่ยน้ำในกระบอกนะคะที่อยู่ในถ้วยยูเรกาเนี่ยมันก็จะค่อยๆล้นออกมานะคะแล้วก็ไหลลงสู่ที่ปลายหลอดทางน้ำออกนะคะก็น้ำนะคะก็จะมาอยู่ในถ้วยของบิ๊กเกอร์นะคะเวลาที่น้ำไหลลงมาก็จะอยู่ในถ้วยของบิ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็นำน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์เนี่ยนะคะอยู่ในแก้วของบิ๊กเกอร์เนี่ยเอามาใส่ในกระบอกตวงนะคะทีนี้เขาถามว่าอะไรลูกจากการทดลองนะคะเด็กชายดีต้องศึกษาในเรื่องใด1ก็คือความถ่วงจำเพาะของน้ำ2ความหนาแน่นของน้ำ3ปริมาตรของหินหรือว่าข้อที่4รูปร่างของหินสำหรับข้อนี้นะคะก็ตอบข้อที่3นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากการทดลองเนี่ยเด็กชายดีนะคะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปริมาตรของหินนะคะว่าหินเนี่ยมีปริมาตรที่คงที่และแน่นอนนะคะจัดว่าเป็นของแข็งเวลาหย่อนลงไปในถ้วยยูเรกาเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มระดับมากขึ้นนะคะทำให้สามารถไหลออกมานะคะทางปลายหลอดของถ้วยยูเรกานะคะทำให้น้ำเนี่ยไหลลงมาสู่ในบิ๊กเกอร์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ของคุณโบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ